กลับเข้าสู่รายการ4ทุ่มสุขภายในช่วงสารพันโชว์คำว่าเซ็กซี่กับสาวสวยนั้นดูจะเป็นอะไรที่แยกกันไม่ออกสำหรับคนที่ชอบสิ่งที่สดชื่นแจ่มใสและสำหรับวงการเพลงนั้นคำนิยามที่ทำให้คุณนึกถึงการร้องและเต้นแบบสวยและเซ็กซี่นั้นอาจจะทำให้คุณนึกถึงมาดอนน่ากลอเรียเอสเตฟานหรือว่าแม้แต่พัชสรบุญเกียรติของบ้านเราแต่สำหรับวันนี้อีกชื่อหนึ่งที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างยิ่งสำหรับเสน่ห์ในการร้องและมีความสวยงามแบบเซ็กซี่บนเส้นทางการร้องเพลงของเธอคงจะไม่พ้นคนคนนี้ขอเชิญท่านต้อนรับคริสติน่าอากิระครับขอบคุณครับเชิญนั่งฮะสูงเท่าไหร่ฮะประมาณ168นะคะ168นี่ประกวดนางงามสบายๆเลยต้องสูงกว่านี้ค่ะต้องสูงนี่นะฮะเอาเป็นว่าคงจะต้องที่พูดไปอย่างนี้คงจะทำให้หลายๆคนหายสงสัยนะครับว่าคริสติน่าอากิล่าเป็นใครที่เป็นคนไทยหรือเปล่าไทยสิคะที่น่าเกิดที่เมืองไทยโตที่เมืองไทยคะเกิดที่เมืองไทยโตที่เมืองไทยแต่ว่าโดยเชื้อสายแล้วคุณพ่อเป็นคุณพ่อเป็นชาวฟิลิปปินส์แล้วก็คุณแม่คนฝรั่งเศสคุณพ่อเป็นฟิลิปปินส์แล้วคุณแม่เป็นฝรั่งเศสแต่ว่าโตที่เมืองไทยเรียนหนังสือไทยด้วยใช่ไหมฮะเปล่าค่ะที่น่าเรียนภาษาฝรั่งเศสมาตั้งแต่เด็กๆเลยตกลงพูดได้กี่ภาษาเนี่ยฮะก็ที่นาพูดโอเคภาษาไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปนิชนิดหน่อยภาษาอะไรที่ถนัดที่สุดก็คงเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่เด็กนะคะโอ้ภาษาฝรั่งเศส parle français bien sûr bien sûr แล้วลองพูดนิดนึงที่ผมแย่วันนี้อยากจะให้ลองพูดนิดนึงว่ามารายการสี่ทุ่มสุขแควอันนี้ไม่ได้เตรียมก่อนได้มารายการสี่ทุ่มสุขแควสมมตินะฮะมารายการสี่ทุ่มสุขแควได้เจออะไรบ้างลองพูดสิça me fait très plaisir d'être là parmi vous et puis j'aime bien j'aime beaucoup votre accueil ooh แปลว่าอะไรครับก็คือว่าที่นามีความยินดีมากที่ได้มาที่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนต้อนรับที่นาดีมากครับในขณะนี้ในห้องส่งของเรามีไม่ต่ำกว่า200ไม่ต่ำกว่า200นะฮะในห้องส่งในขณะนี้ที่เห็นกันอยู่เอาละครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับคริสติน่าอากิราบ้างผมควรจะเรียกว่าอะไรไม่ทราบว่าเรียกตัวเองว่าคริสหรือว่าทีน่าทีน่าค่ะทีน่าเลยฮะทีน่าจริงๆทีน่าแต่ว่าทีน่านี่แบบที่โรงเรียนทีน่านี่แบบคำว่าทีน่าเขาจะไม่ออกเป็นทีน่าเพราะคนฝรั่งเศสก็จะพูดออกมาเป็นทีน่าทีน่าเลยปนกันกลายเป็นทีน่าไปเลยทีน่าทีน่าคนก็งงไม่ชื่อนี่แปลกเนี่ยไม่เคยได้ยินทีน่าทีน่าชื่อของตัวเองเนี่ยนะฮะที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะทำให้คนเนี่ยหลงไปหรือเปล่าว่าเอ๊ะตกลงเรากำลังพูดอยู่กับคนไทยหรือพูดอยู่กับชาวต่างชาติเพราะพูดออกมาเนี่ยเป็นภาษาไทยที่ชัดแจ้งมากก็เคยมีคนเล่าให้ฟังบอกว่าจะไปซื้อเทปของทีน่าใช่ไหมคะบอกว่าขอซื้อเทปของคริสติน่าบอกนักร้องฝรั่งคนไหนเขาไม่รู้ใช่ไหมคะก็มันอาจจะไม่ทราบนะครับตอนแรกก็คิดว่าชื่อนี้คนคงจะจำยากพอสมควรเพราะมันไม่ได้ออกมาเป็นไทยเลยแต่ก็คิดว่าคงจำไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาจำได้กันหมดแล้วผ่านในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะถ้าเราจะทำความรู้จักกับคริสติน่าอากิระนะฮะด้วยประโยคสัก 4-5 ประโยคเนี่ยคริสติน่าจะอธิบายตัวเองแนะนำให้เรารู้จักได้ยังไงว่าเป็นคนอะไรยังไงจริงๆนะที่นาเป็นคนที่มีชีวิตเรียบง่ายมากนะคะไม่ใช่เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเงียบที่เรียบง่ายอาจจะไม่หวือหวาใช่ฮะแล้วก็เป็นคนที่ปกติแล้วนะคะที่น่าเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านนะชอบอยู่บ้านดูวิดีโอที่บ้านเล่นกับสุนัขที่บ้านมากกว่าเพราะว่าหลายคนเขาจะหาว่าที่น่าเป็นสาวเปรี้ยวใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าตินาเป็นคนที่ไม่เปรี้ยวเลยจริงๆไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวคือไม่ตินาเป็นคนที่ไม่ค่อยเที่ยวเท่าไหร่จริงๆนะคะจนน้องๆเขาหาว่าตินาเป็นยายแก่แล้ว จริงๆเขาชอบว่าตินาอย่างนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้ถามโทษถามได้ได้ค่ะไม่เป็นไร24ค่ะ24พี่น้องกี่คนฮะ3คนค่ะ3คนเป็นคนโตแล้วก็ตินาจะมีน้องชายคนนึงแล้วก็มีน้องสาวอีกคนนึงทำงานแล้วฮะฝากคุณคริสทำแล้วค่ะทำงานที่ไหนฮะก็ตอนนี้นะอยู่ที่บริษัทไทยน้ำทิพย์ค่ะอ๋อแล้วการร้องเพลงนี่เป็นจะยึดเป็นอาชีพหรือว่าเป็นงานอดิเรกคือว่าตอนนี้ที่นาร้องเพลงอยู่ที่นาก็กะจะทำให้ดีที่สุดจนกว่าคนเขาจะไม่ต้องการฟังเสียงที่นาแล้วโอ้คงจะอีกนานคงจะอีกนานเป็นคนที่รักเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะใช่ค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่เริ่มร้องเพลงแบบ
เกิดมานี่ก็นักก็โตขึ้นมากับเสียงเพลงเพราะคุณพ่อเป็นนักดนตรีใช่ไหมคะคุณพ่อก็คือคุณโทนี่อากิระนะฮะซึ่งพวกเรารู้จักอย่างดีอยู่แล้วสมัยนั้นเวลาแกไปซ้อมเล่นดนตรีเนี่ยแกมักจะเอาตินาไปด้วยแล้วตินาเด็กๆกันตินาเป็นคนที่แก่นมากก็เวลาแกซ้อมเนี่ยตินามักจะไปเต้นบ้างแบบทำท่าร้องเพลงบ้างประเภทนั้นนะคะแล้วบทรวมกับการที่ตินาชอบฟังเพลงคือฟังไปร้องเพลงไปก็มันเกิดความคุ้นเคยเอาเป็นว่าเราจะมาฮะเราจะมาฟังเสียงของคริสติน่าอากิราเมื่ออายุกี่ขวบฮะถ้าเทปวันนี้เปิดออกมาจริงถามจริง5ขวบฮะฟังเสียงของคุณคริสติน่าอากิราเมื่ออายุ5ขวบฮะภาษาอะไรตะกี้ร้องภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ5ขวบก็พูดภาษาฝรั่งเศสได้แล้วก็ที่นั่นเรียนตั้งแต่อนุบาลนะคะเหรอฮะมันยังไม่จบอยู่แค่นั้นมันยังมีอีกคือเรื่องของการแสดงดูว่าจะเป็นผู้ที่มีวิญญาณของนักแสดงและวิญญาณของดนตรีอยู่ในหัวใจตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วมีความสามารถในการแสดงด้วยหรือเปล่าการแสดงเหรอครับที่นั่นไม่ใช่นักแสดงนะแบบโอเคพอได้แต่ว่าไม่ถึงกับขั้นแบบว่าจะให้ที่นั่นไปแสดงเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอย่างนั้นคงแต่ว่าเป็นผู้ที่มีอารมณ์ที่อ่อนไหวได้พอสมควรทีเดียวนะฮะเราจะดูวิดีโอเทปม้วนนี้นะ ดูวิดีโอเทปม้วนนี้เมื่ออายุผมว่าประมาณสัก10กว่าขวบเท่านั้นเองนะฮะหลายปีก่อนดูการแสดงของคริสติน่าอากิระซึ่งเธอไม่รู้เลยนะฮะดูวิธีการบีบน้ำตาอย่างง่ายๆนะฮะโอ้ยมาจากไหนตายแล้วเทปจะหายเทปนี่มาหาตั้งนานแล้วพี่หายไปหลายปีแล้วใช่ไหมนานหรือว่าอย่างน้อยก็หลายเดือนอุ้ยนั่นไม่ได้มาหามาตั้งนานแล้วนี่แหละเอามาจากไหนตกอยู่ในมือของเราตกอยู่ในมือของเราไม่ทราบว่าตอนนั้นทำใจอยู่นานมากกว่าที่น้ำตาจะไหลออกมาได้อย่างเงี้ยก็เล่นยาหมองด้วยเอามีเคล็ดลับที่ไหนตอนแรกๆนี่พอคือเมื่อก่อนเนี่ยกับน้องสาวเนี่ยคุณพ่อเพิ่งซื้อที่ถ่ายวิดีโอใหม่ใช่ไหมคะก็จะผลัดกันนะฮะผลัดกันแล้วก็ตอนไหนที่ร้องไม่ออกจริงๆเนี่ยจะเอาใส่นิดหน่อยแต่ที่หลังเนี่ยพอช่วงหลังนี่แบบพยายามมองไฟเอาไว้มองไฟนานๆนี่แบบน้ำตามันก็จะไหลเองไม่กลัวตาจะเสียก็ตาที่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีแล้วเป็นคนที่สายตาไม่ค่อยดีอย่างนี้ที่เนี่ยก็เบลอแล้วมองไม่ค่อยเห็นมองไม่เห็นนะมีความรู้สึกยังไงกับความคำพูดในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าอย่างคริสติน่าเนี่ยเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จในช่วงข้ามคืนนะฮะคนจะพูดได้อย่างนั้นเทปออกมาอาทิตย์เดียวก็ผมดังระเบิดไปทั่วประเทศมีความรู้สึกยังไงกับคำพูดที่เขาบอกว่าอาจจะมันเนื่องมาจากรูปร่างหน้าตาด้วยอันนี้น้ำเสียงไม่ต้องพูดถึงยอดเยี่ยมอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็ที่นาว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือโอเคมันเป็นถ้าเรามีนี้มันก็บวกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่จำเป็นว่าคนที่หน้าตาดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แบบจะมาประสบความสำเร็จทางด้านนี้นะคะเพราะตัวเองที่นาก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบอะไรไม่ใช่เป็นคนที่สวยงามมากมายเพียงแต่ที่นาไม่ใช่คนที่ขี้เหร่แค่นั้นเองแล้วฮะถล่มตัวกันคนละนิดคนละหน่อย แล้วหินบอกว่ามีข่าวลืออะไรออกมาด้วยบอกว่าอาจจะไปทำเสริมไหนพี่ลูกครึ่งที่นาต้องไปทำด้วยเหรอคะเนี่ยจมูกเนี่ยก็บางคนเขาก็หาว่าที่นาไปทำจมูกบ้างบางคนก็หาว่าที่นาไปทำหน้าอกบ้างนะฮะแต่ว่ารับประกันได้เลยว่าทั้งตัวนี้ธรรมชาติที่สุดแล้วของแท้ 100% ของแท้เรื่องของน้ำเสียงเนี่ยคุณพ่อช่วยฝึกให้ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบคุณพ่อนี่ไม่เคยสอนร้องเพลงเลยพี่เชื่อไหมคะเนี่ยคือตอนเด็กๆเนี่ยแกเคยสอนให้เล่นเปียโนนะฮะก็ตินาเป็นคนที่แบบตอนนั้นสนมากแล้วก็ดื้อขี้เกียจไม่เรียนเพราะว่าคุณพ่อเวลาสอนตินาเนี่ยแกมักจะดุนะคะ
สอนทีไรที่น่าจะร้องไห้ตลอดเวลาเลยก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเบื่อแล้วไม่เรียนแล้วแต่ตอนนี้คิดเสียดายมากส่วนเรื่องการร้องเพลงนี่แกก็ไม่เคยบางครั้งก็ถามบอกว่าป้าอยู่สอนให้ไอ้ร้องเพลงหน่อยอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็เปิดเทปฟังแล้วก็ร้องตามบางครั้งนี่แบบว่าตินาชอบฟังเทปไปแล้วก็คอยเรียนประสานเสียงไปด้วยใช่ไหมคะตอนไหนแกฟังไม่ดีแกก็จะบอกตรงนี้อย่าร้องอย่างนี้ร้องอีกแบบหนึ่งก็นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้สอนมาแต่ไม่ได้สอนแบบเป็นเต็มตัวเต็มตัวเต็มเวลานะฮะในช่วงที่ผ่านมาสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะเทปเพิ่งจะออกวางไม่นานเท่านั้นเองใช่ไหมฮะแล้วชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะหลังจากที่ออกไปเทปวางไปแล้วก็นิดหน่อยฮะก็ไม่นิดนะก็สมควรเหมือนกันคือเมื่อก่อนเนี้ยอย่างเวลาที่นาไปเดินที่ไหนเนี้ยไม่ค่อยมีใครมาสนใจเราเราเดินอย่างตามสบายใช่ไหมฮะอย่างนี้เดินไปไหนก็คนบางคนเขาก็จะหยุดแล้วมองบอกว่าคริสติน่าคือเขาก็รู้จักเราคือนั่นก็ดีใจนะคะคือว่าถ้าเขารู้จักเราก็เท่ากับว่าเขาติดตามผลงานของเราก็ขอบคุณมากเลยค่ะเอาละครับแล้วคงจะได้ฟังกันไปเรื่อยๆแต่วันนี้ได้เตรียมเพลงมาเราอยากจะฟังเสียงเพลงที่เป็นภาษาฝรั่งบ้างได้เตรียมเพลงมาให้เราใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพลงฝรั่งเพลงฝรั่งนะฮะแล้ววิธีแนวโน้มและวิธีการเต้นนั้นก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วขอเชิญคุณคริสติน่าเตรียมตัวทางนั้นเลยนะฮะเชิญทางโน้นเลยครับเชิญครับผมจะได้ประกาศชื่อเพลงคุณคริสติน่าอากิระจะร้องเพลงนี้ให้เราฟังซึ่งเป็นเพลงของคาริมินอกเธอหยิบเอาเพลง Never Too Late ทั้งร้องทั้งเต้นจากคริสติน่าอากิระครับAnd in my heart I will forgive you
ว่าครับว่าขอบคุณมากยอดเยี่ยมมากเหนื่อยไหมฮะก็เหนื่อยค่ะก็เหนื่อยนะฮะขอดูแหวนที่ถึงฮะแหวนเอามาจากไหนเนี่ยนี่คือพี่ๆเขาสรรหามาให้ค่ะเหรอฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะไม่ต้องถอดนะเราคงเห็นแล้วเวลาที่เธอจับไมโครโฟนเอาล่ะผมจะทำตัวเป็นผู้ชายแทนผู้ชายอีกหมื่นล้านคนนะฮะที่จะถามว่าผู้ชายในอุดมคติของคริสติน่าอากิร่าหรือว่าผู้ชายในฝันของคริสติน่าอากิร่าเป็นอะไรยังไงบ้างเห็นไหมมีคนเห็นด้วยที่ผมถามอย่างนี้ก็จริงๆแล้วนะคะตินาเป็นคนที่ไม่ค่อยเจอจู้จี้มากสำหรับเรื่องนี้นะคะคือตินาจะมองในสิ่งที่ไม่ใช่แค่ภาพที่เราเห็นคือเขาเรียกว่าอะไรส่วนครับจากข้างในจากส่วนลึกข้างในมากกว่าข้างในมากกว่าเป็นคนดีคนขยันนะคะคือเข้าใจเรานะคะเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งคนรักเราได้นะคะคือก็ทุกอย่างที่อยู่ข้างในแหละคือแบบพูดกันภาษาเดียวกันแค่นั้นนะคะผมคิดว่าคงจะสื่อความหมายได้ชัดแจ้งดีแล้วนะครับคริสติน่าอากิร่าครับขอบคุณมากครับจากรายการสื่อที่สบายของ